วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากเรื่องราวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะซึ่งหนึ่งในคณะนั้นก็คือมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นต้องการแรงงานจากประเทศไทยไปทำงานที่โน่นโดยเฉพาะแรงงานฝีมือเนี่ยนะครับแล้วก็แรงงานก่อสร้างรวมถึงแรงงานภาคบริการที่จะต้องไปดูแลในสถานที่การให้บริการไม่ว่าเป็นโรงแรมร้านอาหารต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจากนางสาวสิริกัญญาตังสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวล่าสุดครับ30มกราคม2565คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าฝากข้อความถึงนางสาวสิริกัญญาตังสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนโยบายพรรคอนาคตใหม่ระบุนะครับบอกว่าฝากนำเรียนไปถึงคุณสิริกัญญาครับการส่งออกแรงงานไปประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพของพี่น้องผู้ใช้แรงงานรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการว่างงานส่งเสริมการมีงานทำให้มีทางเลือกของพี่น้องประชาชนไทยการออกไปทำงานต่างประเทศไม่เพียงแค่ส่งเงินกลับมาแต่เป็นการนำวิทยาการทักษะฝีมือในเทคโนโลยีใหม่ๆกลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยการบริหารประเทศเราควรมองภาพใหญ่ว่าจิ๊กซอแต่ละตัวต่อกันอย่างไรไม่น่าเชื่อว่าความคิดของคุณสิริกัญญามองแคบไปในประเด็นนี้น่าเสียดายจริงๆกับสิ่งที่คุณเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มาน่าจะคิดได้มากกว่านี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นได้มีการเขียนเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับฝากเนื้อหาสาระฝากข้อความนี้ไปถึงสิริกัญญานะครับซึ่งเธอนั้นออกมาบอกนะฮะว่าการไปฟื้นตลาดแรงงานที่ซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยครับเป็นการสะท้อนถึงวิกฤตแรงงานที่จะเกิดการสมองไหลแต่ว่าคุณสุชาตินั้นก็บอกว่าสิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่จะต้องมองคือต้องมองในภาพใหญ่ไม่ใช่มองแต่อะไรแคบๆเสียดายเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มาคิดได้แค่นี้คุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไรกับการเปิดตลาดแรงงานครั้งใหม่ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีพี่น้องในภาคอีสานหลายคนนั้นก็ออกมาขอบคุณรัฐบาลนะครับสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าจะทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสไปขุดทองไปหาเงินอีกครั้งหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียครับ